อนนี้สถานีกำลังออนแอร์อยู่นะคะคุณชาติอ่ะมาเลยมาเลยคุณชาติน้องประกันทองจ้าสวัสดีค่ะน้องประกันทองสวัสดีค่ะพี่นุชอยู่สวีเดนนะอยู่สวีเดนค่ะพี่อ๋อค่ะแล้วสบายดีสบายดีค่ะแต่ก็คิดถึงบ้านคิดถึงบ้านนะคิดถึงรายการเสน่ห์ที่นครุงค่ะคิดถึงมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านเลยค่ะอยากได้บรรยากาศเก่าๆคืนมาค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปเที่ยวแล้วดีใจดีใจค่ะแล้วคุณชาติตกใจไหมคะครับพอดีปล่อยน้องสาวก็คุยก่อนนะครับน้องสาวคิดถึงมากๆเลยน้องสาวสองคนนะครับเป็นคนที่ยืนน้องสาวคนโตนะครับก็พอดีน้องประกาศขอนะครับเป็นน้องที่ว่าน่ารักมากครับสมัยก่อนเนี่ยเคยร่วมงานกับเราตลอดนะเวลาเราเดินสายไปไหนไปเที่ยวด้วยกันสนุกสนานดีใจมากเลยครับใช่ค่ะโอ้รู้วันนี้มาเซอร์ไพรส์มาเจอกันโดยบังเอิญนะครับเนี่ยเซอร์ไพรส์ผมก็ตั้งใจจะมาสถานีเยี่ยมพี่นุชกับอาจารย์ภูศิษฐ์และน้องๆ นะครับเจอน้องสาวพอดีเลยครับค่ะคิดถึงน้องน้องประกาศหอมสบายดีนะครับค่ะสบายดีค่ะพี่แล้วจะกลับสวีเดนเมื่อไหร่คะต้นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะอ๋อต้นเดือนกุมภาอยู่อีกต้องไปเที่ยวเพชรบุรีก่อนต้องไปเที่ยวก่อนค่ะดีใจมากเลยครับจ้าดีใจมากไหนๆมาแล้วเพราะว่าใครๆก็รู้ว่าประกาศหอมเก่งร้องเพลงก็เพราะยอดเลยครับก็อยากให้ร้องเพลงเพลงเดี่ยวคนละเพลงแล้วเดี๋ยวเพลงคู่ได้ไหมคะได้ได้นะมันมีคิดได้นะมีนะเพลงเดี่ยวให้ประกาศหอมร้องก่อนแล้วเดี๋ยวคุณชาติร้องแล้วร้องเพลงคู่ด้วยกันนะคะอ่ะเพลงอะไรดีคะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงบ้านค่ะสักครู่นะคะลูกอยู่เมืองกรุงจะมุ่งทำงานให้หนักพ่อแม่เป็นหลักความรักเป็นกำลังใจสังคมวัตถุรู้กราลูกนานวันไหวถึงจะอย่างไรหัวใจยังรักบ้านเราสิเป็นจังได้หัวใจยังรักบ้านเราไม่ตกเลยขอบคุณมากค่ะไม่ตกเลยเขามีข้อความมาเยอะเลยเขาบอกสวัสดีค่ะคุณนุชคุณภูนึกว่าคุณนุชกับคุณภูสิทธิ์จ้าขอบคุณมากเนี่ยคุณนุชคุณภูขอเพลงคู่หน่อยค่ะคุณคมเดชบอกว่าสุดยอดร้องเพราะมากครับค่ะขอบคุณมากค่ะจ้าก็ดีใจเนาะดีใจนะคุณชาติคนลุกเลยดีใจค่ะไม่นึกว่าน้องรักจะมาหลายปีต้องมาปีนะหลายปีเพราะว่าพี่นุชคือผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสประกาศหอมค่ะที่มีวันนี้ก็เพราะพี่นุชมาเพราะรายการเสน่ห์ลูกทุ่งลูกกรุงค่ะอันนี้เรื่องจริงเลยค่ะประกาศหอมแล้วแฟนเพลงถามมากันเยอะเลยครับถามเยอะนะถามเยอะมากน้องประกาศหอมเนี่ยที่ไปโดยเฉพาะเล็กกับใหญ่โอ้โหสวัสดีค่ะพี่เล็กพี่ใหญ่ตอนแรกว่าจะมาเขาบอกเนี่ยใหญ่บอกเนี่ยไปเที่ยวบึงปีดาก็แล้วกันค่ะอยากเจอผักกาดหอมมากเขาบอกเขาน่ารักมากเลยเล็กแต่ใหญ่ค่ะก็เป็นเพื่อนทาง Facebook นะคะใช่เป็นเพื่อนทาง Facebook แล้วก็รู้สึกว่าจะติดตามทางช่อง YouTube ของผักกาดหอมๆสวีเดนเลยเขาบอกเขาเห็นอยู่เลยกำลังใจเยอะเลยโอ้ยขอบคุณมากค่ะเยอะมากเลยตอนนี้จะให้คุณชาติร้องเดี๋ยวอ่านกำลังใจทีเดียวก็แล้วกันนะคุณชาติร้องก่อนแล้วคงจะเป็นชั่วโมงหน้าร้องเพลงคู่เพราะช่วงนี้ไม่ทันแล้วคุณชาติจะร้องเพลงอะไรดีคะเพลงลืมไม่ลงนะครับค่ะไม่ลืมชั่วเดือนและปีไม่ลืมรักเราที่เคยสุขสันต์ไม่ลืมความฝันเมื่อครั้งก่อนนี้กี่เดือนกี่ปีพี่ก็ไม่ลืม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 คนไม่ลืม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 
กับคุณภูสิทธิ์บอกว่าขอบคุณมากให้กำลังใจเยอะมากเลยสองท่านเนี่ยปื๊ดอาจจะได้ไปช่วยงานด้วยแล้วคุณภูใช่ครับการต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับคุณชาติแน่นอนคือน้องมาทีนึงเราก็อยากดีใจตื่นเต้นมากมากเลยค่ะพี่นุชแต่รายการคะน้องประกาศหอมฟังพี่นุชมานานหรือยังเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยน้องประกาศหอมนี่10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วคือที่ฟังเสน่ห์ลูกทุ่งเริ่มมาจากตั้งแต่ที่ประกวดร้องเพลงได้รับรางวัลชนะเลิศฝ่ายหญิงนะคะได้เงิน 10,000 บาทในวันที่นานแล้วนะเท่าไหร่นะพศพศนานมากนานมากปีพศ2500เลยตอนนี้ก่อนนี้ก็ยังสวยปีพศ2553ค่ะโอ้โห550แล้วก็พศ2554ผักกาดหอมก็เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันเลยก็กลับมาครั้งนึงเมื่อ6ปีที่แล้วที่ที่ร่วมเดินทางไปกับรายการเสน่ห์ลูกทุ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีใช่ๆมีการใช่มันการใช่ๆครับได้จําได้แล้วหลังจากนั้นก็เงียบเลยไม่เงียบนะคิดถึงตลอดแต่ว่าเข้าใจว่ามันระยะทางมาเมื่อ4ปีที่แล้วใช่มั้ยน้องก็บุ๊กเวลาเอาไว้จองใช่ไหมน้องก็ไม่ได้มาเพราะว่าตอนนั้นอยู่พิษณุโลกก็เลยไม่กล้าสู้หน้าพี่นุชไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่สาวคนนี้กำลังดีเลยมาขอโทษพี่นุชโกรธคนไม่เป็นหรอกเชื่อพี่สิโกรธใครนะแป๊บเดียวนี่เกือบ20ปีอยู่พี่เข้ามาเนี่ยจะโลปีแล้วนะอยู่พี่นุชนานมากพี่สาวคนนึงเลยแต่ละคนน่ารักมากเลยแล้วก็พอรู้จักเจสุนันเราก็ดีใจอุ้ยจริงเหรอพอได้มาเราก็ดีเมื่อวานเมื่อเช้าบอก8โมงเราก็มาตอนเช้าเลยนอนตื่นไม่ทันตื่นไม่ทันก็บอกตื่นไม่ทันบอกก็ยังดีเลยมาสายหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นใครจะไปเที่ยวบึงปีดาบึงเพชรชลบุรีเดี๋ยวจะได้ทราบนะว่าเราจะเดินทางไปเมื่อไหร่แล้วใครจะไปก็ติดต่อได้เลยจะได้พบกับน้องผักกาดหอมคนน่ารักและชาติชัยภูมิและก็พี่ภูสิทธิ์พี่ภูสิทธิ์แล้วก็น้องปื๊ดน้องปื๊ดโอ้โหจำได้ด้วยนะจำได้ได้ยังไงลูกชายมารับหลังไม้อ๋อน้องปื๊ดเหรอเราก็งงอยู่ในใจเสมอค่ะพี่นุชจำในใจเสมอแต่ประกาศหอมก็อยู่ในใจพี่นุชเสมอจ้าแต่บางทีเราไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันมีโอกาสได้มานั่งหยุดจุดนี้อีกครั้งนึงรู้สึกว่าตื่นเต้นแบบว่าเหงื่อแบบว่าตื่นเต้นค่ะจ้าจ้าข่าวข่าวสักครู่ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันค่ะค่ะพี่คิดถึงเลยพี่นุชล็อกวันแล้วจ้ะจ้ะจ้ะไม่ย้อนค่ะปีไม่ย้อนนะคะจะกระพร้อมมานั่งมาน้องแม่สวยไหมลูกแม่สวยอยู่แล้วกดใช่ไหมกดแล้วใช่ไหมกดใช่ไหมจ้ากดภาพอันนี้มันเป็นวิดีโออยู่นะคะกดแล้ว
โอเคกดไป3ทีครูมาเลยนั่งนี่ไปก่อนฝึกฝั่งเนี้ยให้น้องให้น้องป้อมได้ก็ได้ที่บรรยากาศตึ้งๆ2 3เช็คภาพเช็คภาพตัวเลือกอะไรคะเพลงอะไรสิเพลงอะไรจะได้ขึ้นเลยจะเล่นวิดีโอไปด้วยแล้วก็ถ่ายได้ด้วยจ้าจ้าจ้าอันนี้เป็นวิดีโอด้วยค่ะเรื่องไงไงนุ่มหนาข้าวมั้งได้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 นุ่มหนาข้าวกว่าให้ง่ายมันสนุกนะคะนุ่มหนาข้าวนะหนุ่มหนาข้าวสาวนาเกลือค่ะสองเพลงเลยเพลงคู่อ่ะเพลงคู่เหรออ่าเพลงแรกหนึ่งนุ่มหนาข้าวแล้วเพลงอะไรอีกเพลงนึงเอาอะไรดีก็จะได้รักฉันนานๆนะเชิญนะหรือว่าโอ้โหนวดแล้วได้เลยค่ะโอ้ได้ทั้งนั้นเลยคดเพราะเป็นคนไม่ถนัดเดี๋ยวเพลงหูไงอ๋อแหละค่ะจริงๆเอาเพลงอะไรได้ได้อีกเพลงอะไรดีหนุ่มนักข้าวสาวนักเกลือกับจูบยายจันเหรอหรือเพลงอะไรนะจูบพี่ร้องกับผมเพลงอะไรนะจูบใช่จูบเพลงรักหรือเปล่ารักเหรอคะรักแสงจันนวลแสงจันนวลแสงจันนวลเพลงรักนะพี่ทำนาปลูกข้าวรักน้องสาวแก้มรือน้องก็ทำนาเกลือหนุ่มนาข้าวไม่ทอดทิ้งถ้าพี่จะไปถ้าพี่จะไปขอไปขอพ่อจะว่ายังไงน้องสุดแสนดีใจถ้าพี่ไปขอน้องจริงๆหนุ่มหน้าข้าวรับรองไม่ทอดทิ้งถ้ารักน้องจริงอย่าทิ้งให้น้องกินเกลือเดี๋ยวป้าพี่เบาไปกินเกลือด้วยกันนะพี่นะห่วยยังเหรอไอ้ยะมันประกาศอมพูดได้หลายภาษานะครับใครพายกินเกลือใจดำขนาดนั้นเลยครับพี่น้องครับร้อยแรงครับพี่นี่แหละความสามารถของน้องล่ะเก่งมากมากเลยครับไม่มีจืดจางเลยโอ้โหเดี๋ยวอ่านกำลังใจก่อนแล้วเดี๋ยวอีกเพลงเป็นเพลงหวานหวานเพลงรักค่ะเหมือนกับพี่รักน้องโอ้ใช่ครับใช่ครับพี่เก็บไว้ในหัวใจครับจ้ะอ่านกำลังใจค่ะมาจากตรงอ้อมใหญ่ป้าสุทธิพรสำเร็จแม่น้องเบนป้าหงวัดสว่างอารมณ์ติ๋วทุ่งครุรอราชบุรีหนุ่มแปดริ้วคุณชลอเหมมาราน้องนางฟ้ากับคุณแม่หนูหล่อกระจายป้าแอลจากเชิงเซาจ้ะพี่ภูมีกำลังใจหรือเปล่าอ๋อมีข้อความด้วยอ่ะจากเจสุนันเฮียฮงสวัสดีครับเจสุนันสวัสดีค่ะพี่นุชคุณภูสิทธิ์คุณชาติน้องผักกาดหอมเจสุนันดูอยู่ค่ะว้าวคิดถึงทุกคนนะคะขอบคุณคิดถึงครับเจสุนันคิดถึงครับเจสุนันโอ้โหสุดยอดเลยครับเพราะมากคิดว่าต้นฉบับมาเองครับคมเดชบอกเพราะจังเลยคุณภูอ่านค่ะกำลังใจกำลังใจยังไม่หมดนะครับให้พี่ชาติแล้วก็น้องหวานนะครับครับน้องหอมอ๋อน้องหอมไม่หอมเฮ้ยเราไปหวานที่ไหนเราเห็นชื่อเสียแล้วหอมถ้าพูดผิดเดี๋ยวหอมน้องบุกเดี๋ยวน้องหอมนะเป็นมุกเป็นมุกจ้ามุกค่ะมุกค่ะคุณชลอเหตุเวลาครับคุณกิ่งกมลรามกำแพงป้าสุทธิพรสำเร็จแม่น้องเบนน้องใบเฟิร์นบ้านโป่งพี่นุหลอกกระจายประหงประสว่างอารมณ์ประสู่บ้านแพ้วเฮียตรงอ้อมใหญ่นติวทุ่งครูประสู่บ้านแพ้วประสู่บ้านแพ้วคุณชลอเหตุเวลาพี่ใหญ่ระยองคุณกิ่งกมลรามกำแพงแม่แอ๋วจากเชิงเซาน้องหนู300ยอดคุณบุออนปทุมธานีคุณสุกันดาหาใจน้องหญิงนครสวรรค์ครับข้อความแฟนเพจคุณหายด้วยน้องสุริสาพี่ชาติเสียงหล่อมากค่ะขอบคุณมากครับพี่ประกาศหอมไปแล้วข้อความเดี๋ยวนะฝอยแรงอาจารย์เนี่ยพี่ประกาศหอมเสียงหวานนี่ๆๆเสียงหวานมากชอบค่ะขอให้กำลังใจตรงนี้นะจ๊ะพี่สุนีบัววันครับสวัสดีพี่ชาติน้องประกาศหอมสวัสดีจ้ะร้องเพราะมากๆจ้าเพิ่มเติมจากน้องสายเดี่ยวพิษณุโลกใหญ่ระยองป้าสู่บ้านแพ้วป้าบางซื่อป้าสำอางหนองแขมอีกเพลงหนึ่ง
แน่นอนอู้ยังไม่หมดนะขอเสียงดนตรีแล้วก็รวยสำโรงด้วยค่ะขอบจ้าขอบคุณทุกท่านเลยค่ะจากน้องเจี๊ยบจรัญครับมิตรใหม่ปลายนาพี่ใหญ่ระยองครับไปเอาฉะเชิงเซาด้วยนะน้องเจี๊ยบนะน้องเจี๊ยบจรัญโอ้นาเลยพี่ถึงนะไม่ได้เจอกันนานใช่ไหมใช่อาดีเพลงนะครับโอเคครับขอบคุณค่ะพระรำพันแต่คำรักเอ่ยคำก็รักสองคำก็รักน้องใครทราบนักรักมากเท่าไหร่รักเจ้านั้นรักจนหมดใจไม่มีสิ่งใดมาเทียมพี่รักครึ่งแผ่นฟ้านี่ได้ไหมพี่สุดฟ้านี่ไม่ถึงครึ่งรักอยากจะเห็นดวงใจพี่นะเชิญน้องฝากออกดูพี่ยอมสิ้นหวั่นใจเหลือเอ่ยแบบว่าพี่เขาเสียงดีมากอันนี้ใช่อันนี้เขาน่ารักน่ารักแต่คนที่น่ากลัวก็คือคุณภูสิทธิ์เขามีหลายบ้านเขาได้ยินไหมครับเนี่ยโอ้ยที่น่าละลายก็คือใครพัดพิงถึงผมครับมันก็เป็นอะไรที่น่าท้าทายนะพี่นุชเหรอและเริ่มสร้างศัตรูแล้วโอ้กำลังใจอ่ะน่ารักเยอะจังเลยอ่ะมาจากป๊อปบางซื่อประสูบบ้านแพ้วป้าสำอางหนองแขมรอราชบุรีใหญ่ระยองหนุ่มแปดริ้วติ๋วทุ่งครูประสูบบ้านแพ้วนุหล่อกระจายคุณบางออนปทุมประพันธ์เพชรชลบุรีป้าหงวัดสว่างอารมณ์แล้วก็แม่น้องเบนซ์ใบเฟิร์นบ้านโป่งคุณจำเนียนสระบุรีป้าบุญชูสมุทรปราการคุณสุทธิพรสำเลยตรงอ้อมใหญ่ใหญ่ระยองคุณจำเนียนสระบุรีเจี๊ยบจรัญตรงอ้อมใหญ่ป้าแอลฉะเชิงเซารู้จักมาค่ะหลายคนที่อาจจะไม่รู้จักป้าแอลนี่น้องประกอบคุ้นๆนะชื่ออาจจะคุ้นแต่ว่ามาใหม่ที่อ่านเนี่ยอยากรู้ว่าประกาศหอมรู้จักไหมเยอะเยอะก็รู้จักหลายๆท่านแต่บางครั้งอาจจะลืมไปแฟนเพลงใหม่ก็เยอะเก่าๆก็เยอะค่ะก็ขอสวัสดีทักทายไปถึงทุกท่านแล้วเนาะคุณชะลอเห็นมาลาหนู300ยอดสุนีบัวหวันรู้จักไหมคนไหนคุณคุณใครคุณชื่อก็นี่พี่สาวคนนี้รักมากค่ะเป็นเพื่อนใน Facebook ด้วยแล้วก็จากคนนี้แหละที่ติดต่อกันแบบเหนียวแน่นตลอดเขาจะไปด้วยก็เขาบอกว่าเป็นสาวอาทิตย์นี้เขาไปแน่นอนขาดไม่ได้เลยพี่สาวคนนี้อยากกอดค่ะระบุวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คุยกับรีสอร์ทจ้ะระบุวันว่าเป็นเดือนมกราคมค่ะได้ค่ะศุกร์13เสาร์14อาทิตย์15 13 14 15มกราคมพี่นุชต้องเปิดเทปอะไรการพี่นุชเปิดเทปอาจจะมีตะปื้ดไปด้วยเพราะบอกว่าพี่ประกาศพร้อมมาผมไปด้วยอุ้ยน่ารักน้องปื้ดนี่เลยครับน่ารักจริงๆปกติไม่ค่อยจะไปช่วงหลังไม่ค่อยไปถ้าวันธรรมดาจะไม่ไปถ้าเสาร์อาทิตย์ยังพอไปได้จ้าดีใจดีใจตื่นเต้นใครๆก็รักผักกาดหอมนะใช่ครับชาวอิจฉาใช่มีคนถามมาตลอดเป็นน้องสาวที่น่ารักมากกำลังใจยังไม่หมดครับจากป้าสุทธิพรสำเร็จนะครับคุณบอลปทุมธานีคุณนานาเสือเมตรีน้องป๊อปบางซื่อน้องใบเฟิร์นบ้านโป่งแม่น้องเบนซ์ครับป้าหงวัดสว่างอารมณ์ปนิษบางเดือปทุมธานีพี่ใหญ่ระยองนาติวทุ่งครูเฮียตรงอ้อมใหญ่พี่ใหญ่ระยองคุณนาเสือเมตรีพี่หนูหลอกกระจายไปเอาชายเชิงเซาคุณชะลอเหมมาลานะครับป้าบุญชูสมุทรปราการพี่สุนีบัวหวานป้าสุบ้านแพ้วคุณชะลอเหมมาลาน้องหนู300ยอดป้าสุบ้านแพ้วกับกำลังใจเยอะเลยนะโอ้โหวันนี้สุดยอดก็ขอบคุณทุกสายทุกกำลังใจนะครับข้อความจะไม่ได้อ่านนะครับข้อความเข้ามาเยอะเลยนะชมว่าเมื่อกี้ดูวันนี้รบกวนแฟนเพลงเยอะเลยนะครับใช่รบกวนเลยค่ะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยินดีต้อนรับทั้งสองท่านเลยพ่อน้องนี่แล้วก็สมาจากสวีเดนนะครับค่ะพี่ชายก็นานๆจะมาทีเพราะเวลาเยอะเวลาผมนี่ผมเยอะกันช่วงหลังๆไม่ค่อยจะมีแต่นี่ความผูกพันที่นี่นะครับครับแล้วก็อาจารย์ปูสิทธิ์แล้วพี่นุชน้องพืชน้องทีมงานทุกคนก็เหมือนเป็นครอบครัวนะครับไม่เคยลืมไม่เคยลืมเหมือนกันค่ะไม่เคยลืมอาจารย์เนี่ยโหสุดยอดเป็นคนโกรธคนที่เป็นแต่แย่โกรธนะนะคะหยิกไหนโกรธนะจะก็วันนี้ก็เราสองคนน่าจะใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับเนื่องจากเป็นแฟนเพลงอีกหลายท่านกำลังจะโทรเข้ามาครับผมก็รบกวนเวลาท่านเป็นพอสมควรนะครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่โอ้โหคุณบังออนบอกว่าเสียงหวานเพราะมากทั้งคู่เลยสุนีบอกว่าขอสวัสดีครอบครัวเสน่ห์ลูกทุ่งที่รักทุกคนโอ้โห
อนุชน้องภูสิทธิ์น้องปื๊ดพิชาติน้องผักกัดหอมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเจสุนันเมื่อกี้โทรมาค่ะนึกว่าจะไม่ว่างบอกเจสุนันลง13 14 15เขาบอกอ่ะเดี๋ยวดูวันก่อนครับจ้ะน้องจอมขวัญบางพลีนะครับบอกว่าอะไรนะครับร้องเพราะมากทั้ง2คนเลยนะครับทั้ง2คนเลยจอมขวัญนี่รู้จักมั้ยคะก็ฟังจอมขวัญบางพลีจิตจรัญแต่มาทันเพราะจอมขวัญเนี่ยเวลาพี่นุ้ยจัดงานก็จะมาจากที่เนี่ยสัมผัสแฟนเพลงจากครั้งแรกคือที่จัดรายการที่สโมสรเนี่ยจ้ะกำลังใจยังไม่หมดนะสุนิสาและก็บวยสามชุกด้วยจ้ะสวัสดีค่ะเยอะมากเลยบวยน่ารักนะไม่เคยเจอแบบนี้เลยขอบคุณมากมากเลยค่ะให้น้องหอมจ้ะฝากเลยฝากอะไรแฟนรายการจ้ะประกันหอมเองก็ต้องขอขอบพระคุณมิตรรักแฟนเพลงชาวเสน่ห์ลูกทุ่งลูกกรุงทุกท่านเลยนะคะแต่แฟนเพลงใหม่แล้วก็เป็นเพลงดั้งเดิมนะคะผักกาดหอมก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมานั่งอยู่ในจุดนี้อีกครั้งค่ะเพราะว่าผักกาดหอมได้ครอบครัวที่ใหญ่มากๆคือครอบครัวเสน่ห์ลูกทุ่งลูกกรุงก็ตามที่บอกไปแล้วนะคะว่าพี่นุชคือเป็นผู้ ที่ให้เหมือนเท่ากับให้กับชีวิตใหม่ผักกาดหอมได้นะคะตามด้วยคุณป้าหงและป้ามาม้าสุนันนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆวันนี้มีโอกาสได้มาที่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีตัวออนทัวร์ออนทัวร์ค่ะยังไงก็ติดต่อมาทางพี่นุชนะคะได้พบกับพวกเราค่ะผักกาดหอมก็ขอฝากช่องผักกาดหอมๆสวีเดนนะคะลองติดตามดูวิถีชีวิตของคนไกลบ้านว่าเราไปใช้ชีวิตอยู่ยังไง11 12ปีค่ะจึงได้กลับมาอยู่ในจุดนี้อีกครั้งนึงก็อยากจะฝากแฟนเพลงของพี่นุชว่าให้ติดตามดูนะคะแล้วก็วันนี้ที่เรามารายการเนี่ยเดี๋ยวผักกาดหอมจะเราตัดต่ออีกนิดแล้วก็ติดตามทางช่อง YouTube นะคะผักกาดหอมๆสวีเดนขอบพระคุณทุกท่านขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะและถ้าจะเจอตัวจริงเสียงจริงนะฮะคุณผู้ฟังค่ะรายการเสด็จทุกท่านนะฮะเดี๋ยวต้องติดตามเดี๋ยวเราจะมีทัวร์ออนทัวร์กันนะครับใช่ค่ะเดือนหน้านะฮะเดือนหน้านะครับดีใจขอบคุณอาจารย์ภูสิทธิ์ครับขอบคุณพี่ด้วยนะครับวันนี้ที่ให้โอกาสนะครับพี่ชาติฝากผลงานท่านนิดนึงครับตอนนี้ออนแอร์อยู่อ๋อละครขุนศึก2นครานะครับขุนศึก2นครานะทางช่อง5นะครับออนแอร์อยู่ทุกๆวันอาทิตย์5โมงเย็นต้นไปนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าถึงไหนแล้วได้ดูบ้างไม่ได้ดูบ้างนะครับเป็นพระราชานะครับเป็นเจ้าเมืองเป็นเจ้าเมืองนะครับก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับครับวันนี้ก็ได้เวลาเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่เจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยครับขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณพี่ภูขอบคุณพี่นุชนะคะขอบคุณทีมงานทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับพี่ชาติครับรอบรักบ้านนะครับแหมมาไปนั่งคุยกันนี่ลูกไม่เจอบังเอิญนะดูสิคู่ขวัญของเสด็จลูกทุ่งเลยนะครับบักพิชาแล้วก็น้องหอมค่ะขอบคุณมากค่ะวันหลังร้องเพลงคู่กับผมบ้างสิอยากร้องด้วยต้องดู300ยอดประจวบคีรีขันธ์นะครับกับซิงเกิลหวานนำมาฝากเราโอ้เยอะเลยกำลังใจประพันธ์เพชรชลบุรียายน้องสายเดียวน้องสายเดียวไปไม่ช้าน้องสายเดี่ยวพิษณุโลกป๊อปบางซื่อสุกันดามหาชัยใบเฟิร์นบ้านโป่งรอราชบุรีป้าสำอางหนองแขมป๊อปบางซื่อมิตรใหม่ปลายนาหนุ่มแปดริ้วคุณบังเอิญปทุมป้าสุทธิพรสำเร็จประพันธ์เพชรชลบุรีป้าหงวัดสว่างอารมณ์น้องผักกาดหอมโอ้มีคนมอบให้แล้วแล้วก็ป้าสำอางหนองแขมแม่น้องเบนน้องนางฟ้ากับคุณแม่หนูหลอกกระจายป้าสุบ้านแพลวติ๋วทุ่งครุมาแป๊บเดียวดังเลยดูเด่นจ้าก็เราจะไปไหวไหมเนี่ยไม่รู้ตกแม่คราวนี้นะครับกำลังใจยังไม่หมดครับจากน้องสุนิสาดานทับตะโกมิตรใหม่ปลายนาน้องป้อมบางซื่อป้าหงวัดสวัสดิ์อารมณ์แม่น้องเบนคุณบังออนปทุมธานีนติวทุกครุพี่หนูหลอกกระจายป้าสุบ้านแถวป้าบุญชูสมุทรปราการครับนติวทุกครุคุณวิบางมดป้านิดบางเดือปทุมธานีคุณชะลอเหมลาน้องเจี๊ยบจลาด้วยครับแล้วก็คุณสุการดามหาชัยครับอ่ะยังได้อยู่รับสายต่อไปกดมาเลยที่02-221-8868ยามองขาวตราลินทิวิทอค่ะเคล็ดขัดยอกฟกช้ำดำเขียวทาถูด้วยยามองขาวตราลินทิวิทอจ้ะน้ำเกลือล้างแผลต้องตราเสือดาวครับใช้ทำความสะอาดฝาแผลล้างโพรงจมูกน้ำเกลือล้างแผลตราเสือดาวล้างได้ไม่สากแผลครับสวัสดีค่ะสวัสดีจะจอมขวัญจำได้ไหมผักกาดหอมเนี่ยรู้จักปะ
อ๋อรู้จักประกาศหอมเขาก็ยกนิ้วให้เลยเขาก็บอกเขารู้จักแล้วเขาน่ารักสวยแต่สวยแพ้แม่นุชนะเออสวยแพ้แม่นุชแม่นุชพูดอะไรก็คิดให้ดีก่อนจะพูดจ้าจ้าแล้วเป็นไงเมื่อกี้ฟังเขาร้องเพลงคู่กับคุณชาติเพลงรักเพลงคู่ไม่ได้ฟังตายอรไทยดิตายอรไทยมาที่รายการเลยนะวันนี้เนี่ยเขาสุดยอดเสียงเขาไม่มีตกเลยใช่คุณชาติโอเคจ้ะคุณชาติน่ารักน้องชายที่น่ารักเลยเดี๋ยวพี่ภูจะจับขึ้นเวทีที่บิ๊กปรีดาสอนเราฮะโอ้จริงป่ะจ๊ะน้องจงกวนโอ้ยเอาละจะเป็นอีกบ้านนึงเหรอจ้ะแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรจ๊ะได้เวอร์ชันผู้หญิงนะไม่เอาสาวนะโอเคร้องเลยจ้าฮายบายใจมีราบจะลดมารับสงน้องนี่จ้านี่พี่ชายสุดที่รักท่านนี้เลยค่ะคุณพี่ชาติชัยภูมินะคะดารานักร้องนักแสดงพิธีกรน่าจะไปส่งน้องสาวและสถานีก็อยู่ในสถานที่ราชการนะคะพี่น้องค่ะที่รอดอ747จ้ะโอ้เปิดตดในน้องย่างดีวาทนาอีนุยและพี่เออนี่แหละพี่บ่าวค่ะพี่ชาติชัยภูมิที่ประกาศหอมเคยพูดในคลิปอยู่บ่อยๆนะคะพี่น้องจ๋ามีทหารเปิดประตูให้เราด้วยนะพี่รู้จึกว่าเป็นเกียรติย่างยิงเลยนะพี่นะดีเหมือนเดิมพี่ชายคนเปลี่ยนแปลงเสมอต้นเสมอขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ